กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนที่กำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทองปลอมระบาดนะคะแต่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่โดนก็คือโรงรับจำนำกับร้านขายทองนะคะแต่วิธีการที่ร้านขายทองนั้นเขามีการป้องกันหรือว่าระวังเอาไว้นั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้คุณลูกปัดไปติดตามมาให้ดูกันใน Money Daily on Tour ค่ะค่ะวันนี้ Money Daily on Tour นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ห้างทองเสียบเส้นเฮงค่ะใครที่อยากรู้ว่าทองคำนั้นนะคะเขามีมาตรฐานการดูนะคะหรือว่าในด้านของทองปลอมนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่นะคะทางร้านทองเขาจะมีมาตรการดูแลอย่างไรบ้างมาหาคำตอบกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้างทองเจียบเซ็งเฮงนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพลาสติโกค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับคุณธนพลสุทาวรากุลนะคะรองประธานบริหารของพลาสติโกกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องเรียนถามคุณธนพลก่อนนะคะว่าในด้านของทองคำที่เขาพูดว่าทองคำมีมาตรฐานหรือว่าคุณภาพทองคำเนี่ยเขาวัดกันยังไงหรอคะวัดกันยังไงเหรอครับต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทองคำเนี่ยมีค่าวัดที่เรียกว่ากะรัตหรือว่าสัญลักษณ์ย่อก็คือตัว K ถ้าสมมุติ 99.99 หรือมีมาตรฐานทองคำหรือมีความบริสุทธิ์ของทองคำมากกว่า 99.99% ก็เขาจะเรียกว่าทอง 24K แต่ที่นิยมของเมืองไทยก็คือทอง 96.5% ซึ่งทั่วไปทราบกันดีหรือถ้าแปลเป็นหลักสากลก็คือประมาณ 23K 23กะรัตนั่นเองนะครับในความหมาย23กะรัตนั้นก็คือมีทองคำมีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์23ส่วนและอีก1ส่วนเป็นโลหะอื่นเช่นโลหะเงินโลหะทองแดงหรือว่าพวกสังกะสีอลอยอื่นๆต่างๆนานาอีก 1% แล้วการที่มันขึ้นอยู่กับร้านค้าหรือว่าร้านทองนะครับว่าจะผสมส่วนผสมมีสูตรต่างกันไปบางร้านอาจจะใส่ทองแดงเยอะบางร้านอาจจะใส่ทองแดงน้อยก็ขึ้นอยู่กับตามร้านมีส่วนผสมยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยและที่เขาพูดกันว่าทองปลอมหรือว่าตรวจพบทองปลอมนี่มันหมายความว่ายังไงล่ะคะทองปลอมเหรอครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านิยามของทองปลอมของแต่ละคนไม่เหมือนกันทองปลอมในความหมายคุณลูกปัดอาจจะหมายถึงว่าทองที่ไม่ถึงมีส่วนทองไม่ถึง 96.5% หรือความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำในส่วนผสมของตัวสร้อยไม่ถึง 96.5% อาจจะเรียกว่าทองปลอมวิธีสังเกตง่ายๆของทองปลอมนะครับในที่นี้ก็อาจจะดูได้หลายๆอย่างเช่นสัญลักษณ์ยี่ห้อตัวโลโก้ที่สแตมป์ลงบนตัวสร้อยนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ทองที่สแตมป์ลงบนตัวสร้อยเพราะในตัวสร้อยรูปพรรณนะครับในแต่ละตัวสร้อยก็จะมีการสแตมป์เปอร์เซ็นต์ทองลงไปอย่างเช่นเมืองไทยอาจจะสแตมป์ 96.5% อย่างที่เมืองนอกนะครับอาจจะสแตมป์สัก 18K 7K ก็แล้วแต่ค่ะก็ถือว่ามีมาตรการนะคะการคัดเลือกที่ต่างกันไปแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้านะคะค่อยมาติดตามกันต่อว่าจะมีวิธีการตรวจสอบของร้านทองอย่างไรบ้างค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะในช่วงท้ายรายการวันนี้ค่ะจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นี่ติดค้างกันเอาไว้นะแม้กระทั่งคุณแม่ของดิฉันนะยังสอบถามว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปอ่ะเปิดเผยชื่อค่ะก็คือคุณจิตรินีนะคะประสิทธิ์เมกุลค่ะจากกรุงเทพนะคะจากข้อความนะคะลงทุนด้วยราคาทองคำเพื่อนำกำไรไปหมั่นเติมความหวานให้คนที่เรารักและคนในครอบครัวไม่ให้พร่องตลอดไปนะคะส่วนที่โดนใจตามมาก็มีออมเงินร่วมกันเพื่อเก็บไว้ลงทุนหรือฝากสะสมไว้ทุกเดือนเดือนละ 10% ของรายได้ตั้งแต่ตกลงเป็นคู่รักกันเลยค่ะก็คนที่ได้รับนะคะแล้วก็จะมีลงทุนด้วยความรักดูแลพอร์ตด้วยความห่วงใยผลกำไรได้หัวใจทั้งดวงนะคะก็ไปเตรียมมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญมารับในรายการนะคะแต่ว่าให้คนละ1ดวงนะคะเป็นจี้ทองคำนะคะอย่างละครึ่งอันละครึ่งสลึงใช่ไหมคะแทนรวมกันค่ะรวมกันก็มีน้ำหนัก1สลึงนะคะมูลค่าทั้งหมดก็คือ 7,000 บาทค่ะได้รับการอนุเคราะห์นะคะมาจากคลาสสิโกกรุ๊ปค่ะค่ะซึ่งช่วงหน้าเนี่ยนะคะหรือว่าในวันจันทร์หน้าเนี่ยเราจะมาติดตามกันอีกครั้งนึงว่าเขามีวิธีตรวจสอบทองปลอมอย่างไรบ้างใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ